ถือว่าเป็นบ้านผีสิงที่ติดอันดับเลยก็ว่าได้นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง I Go On สำหรับทริปนี้นะคะพิมจะพาทุกคนมาเที่ยวกันใกล้ๆกรุงเทพนั่นก็คือพัทยาและนี่นะคะก็จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในพัทยาด้วยเพิ่งเปิดนะคะชื่อว่าเลเจนด์สยามพัทยาค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวข้างในกันจะเป็นอย่างไรจะสวยอย่างไรนะคะไป let's goครับเป็นแผนกต้อนรับของที่นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนภูมิแผ่นดินครับผมเป็นโซนของทฤษฎีใหม่ของรัชกาลที่9ที่เราได้นำมานะครับตอนนี้ก็ใกล้บ่าย2นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่ห้องนี้กันละครป้องปากว่าด้านในเขาจะห้ามถ่ายนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับละครป้องปากใช้เวลาดำเนินเรื่องประมาณ45นาทีนะคะมีหนุมานมีพระรามมีอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกสนานมีมุกตลกนู่นนี่นั่นนี่จะเป็นโซนงานวัดมีของกินขายมีน้ำช้อปปิ้งกันได้สบายเลยจ้ะตรงนี้มีเครื่องเล่นด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่บ้าน Black Magic จอมขมังเวนะคะ wow. เขาบอกว่าด้านในก็จะเป็นเกี่ยวกับมนต์ดำทั้งหลายในสมัยก่อนก็จะเป็นห้องกระจกเขาวงกตอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันจ้าเข้ามาข้างในนะคะในจอมขมังเวท Black Magic เขาก็มีแจกเสื้อยันนี่ที่ให้เราใส่เป็นเสื้อยันกันผีกระเป๋าสามารถฝากไว้ในล็อกเกอร์ข้างหน้าได้เพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปมันจะแบบมืดนิดนึงจะมองไม่เห็นข้างในเดี๋ยวเราจะถ่ายไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีตอนออกมาข้างนอกเลยนะจ้าค่ะก็ออกมาแล้วนะคะข้างในก็จะมืดๆมีกระจกหลายมุมแล้วก็แบบมีให้เราคลำไปเรื่อยๆมันแบบพังมืดๆก็แบบหลอนดีก็สนุกดีเลยกับเพื่อนก็แบบเฮฮาพาร์ตี้กีดกราดนิดนึงเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ต่อไปค่ะปีขายของนู่นนี่นั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นของฝากของกินขนมน้ำหรือว่าของที่ระลึกต่างๆนะคะก็สามารถมาช้อปปิ้งกันที่นี่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามีอะไรให้ซื้อให้เที่ยวให้กินบ้างนะจ๊ะปะไปเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลองเล่นไวกิ้งที่เลเจนด์สยามกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรจะอ้วกแตกไหมไปค่ะอันนี้คือผู้แข่งขันของเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครจะอ้วกแตกคนแรกโอ้ไม่ก่อนลงจากไวกิ้งแล้วค่ะหน้ามืดนิดนึงนะคะมีไส้ปั่นปวดมีความมึนหัวมากเลยจ้ะสนุกดีค่ะไม่มึนหัวเหรอคะแต่ดิฉันมึนมากเลยค่ะดมยาดมนิดนึงนะคะเป็นคนที่เล่นอะไรแบบนี้ได้แป๊บเดียวก็จะไม่ไหวแล้วเท่ากับว่าเล่นอะไรไม่ได้เลยนั่นแหละแต่วันนี้อยากลองนิดนึงนะคะกดว่าเล่นได้ประมาณเมื่อกี้5นาทีเองเนาะเริ่มไม่ไหวแล้วจ้ะแดงแดงต้องดมยาดมก่อนนะจ๊ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่เรือนอารยะนะคะซึ่งเป็นเรือนที่ไว้กินบุฟเฟ่อาหารโดยอาหารก็มีข้าวผัดมีผัดมีผัดนู่นผัดนี่มีน้ำแกงซุปแล้วก็มีส้มตำมีสลัดมีผลไม้อะไรเงี้ยก็ตักกันได้เลยบุฟเฟ่ไปเลยจ้าก็คือใครจะมาเที่ยวที่นี่นะคะ
ก็อยากจะบุฟเฟ่ตอนเย็นด้วยก็คือเหมือนซื้อที่หน้างานได้เลยหรือว่าถ้าใครไม่อยากกินก็ไม่ต้องซื้อก็อันนี้ก็แล้วแต่เขาไม่ได้บังคับนะคะนั่งกระเช้าแล้ววันนี้นะคะเราอยู่ที่ม้าหมุนไฟสวยมากเลยขณะนี้นะคะเวลา1 ทุ่มตรงเราอยู่ที่หน้าบ้านแม่นาคนะคะเป็นบ้านผีสิงไฮไลท์ของที่เลเจนด์พัทยาเลยนะคะเขาว่าก็น่ากลัวระดับหนึ่งเลยห้ามเด็กเข้านะคะข้างในจะเป็นนักแสดงคนจริงเลยนะคะที่มาหลอกเรามาให้เราตกใจก็จะเป็นคนจริงๆเลยนะคะโอเคว่าด้านในเขาห้ามถ่ายนะคะเราก็ต้องฝากของฝากสัมภาระต่างๆไว้ที่ล็อกเกอร์นะคะแล้วเดี๋ยวเราออกมาเจอกันตอนที่ออกมาแล้วละกันเนาะว่าจะน่ากลัวแค่ไหนนะจ๊ะกลับบ้านแม่นาคจะบอกว่าน่ากลัวมาก10/10คือเข้าไปห้องแรกปุ๊บเขาก็จะแบบมีแบบตกใจแล้วก็แบบบอกกติกาว่าห้ามแตะตัวนักแสดงห้ามแตะตัวเราแล้วก็ห้ามถอยหลังต้องเดินหน้าอย่างเดียวนะจ๊ะแล้วถ้าใครไม่ไหวให้ยกมือเรียกแล้วก็ออกได้เลยปรากฏเข้าไปห้องแรกยกมือเลยจ้าห้องที่2ปุ๊บยกมือจ้าขอออกจ้าไม่ไหวจ้าฉันกรี๊ดหนักมากแล้วอีกคนปลายทางที่รอทำงานอยู่ไม่ได้ทำงานจ้าเข้าไปห้องที่2ปุ๊บยกมือออกเลยเอาเป็นว่าน่ากลัวมากจริงๆแค่เข้าไปโซนแรกๆก็แบบสะพรึงมากและตกใจหนักมากก็ถือว่าเป็นบ้านผีสิงที่ติดอันดับเลยก็ว่าได้นะคะใครมาก็มาลองกันได้นะจ๊ะที่บ้านแม่นาคเรเจนสยามพัทยาจ้าฉันไม่ผ่านค่ะด่านนี้ฉันขอบายนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับทริปเลเจนด์สยามพัทยานะคะก็เป็นทริปง่ายๆใกล้ๆกรุงเทพนะคะสามารถขับรถมาได้2ชั่วโมงเบาๆนะคะแล้วก็มาเที่ยวสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสไตล์สวนสนุกเชิงวัฒนธรรมนะคะเป็นแบบไทยๆแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำมากมายไม่ว่าจะเป็นตลาดของกินขนมหรือว่าจะเป็นสวนสนุกต่างๆเครื่องเล่นต่างๆซึ่งแบบพีคมากจริงๆบ้านแม่นาคจะพูดเลยว่าพีคมากนะคะใครมาก็แนะนำให้มาช่วงบ่ายแก่ๆไปจนถึงมืดๆก็จะไม่ค่อยร้อนนะคะแต่ว่าที่นี่เขาเปิดตั้งแต่10 โมงเช้าแหละแต่ว่าปิดประมาณ3 ทุ่มนะคะก็เลือกลองเลือกช่วงเวลาดูว่าจะมาช่วงเวลาไหนจะเหมาะนะคะยังไงรอติดตามทริปหน้านะคะว่าพิมพ์จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนสำหรับทริปนี้แค่นี้ก่อนก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้าละกันนะคะลืมบอกไปอย่างนะคะพิมพ์มีแจกวอชเชอร์บัตรเข้างานที่เลเจนด์สยามพัทยาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในเพจ I Go On ของพิมพ์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกติกากันว่าจะมีกติกายังไงบ้างแล้วเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีก็จะได้รับวอชเชอร์บัตรเข้างานที่เลเจนด์สยามพัทยานะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเพจ I Go On จ้า